ขอบคุณครับเออยังไม่ทันไรขอบคุณแล้วเหรอครับ네너무그냥이자체가너무감사해서고맙습니다오셔서감사합니다오늘이거ขอบคุณทุกคนครับมาถูกพวกเขาวันนี้ต้อนรับคุณจียอนด้วยนะครับมาเป็นล่ามแปลภาษาให้กับเรานะครับผมเรียกคุณล่ามมิดเดิลนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวให้แต่ท่านเนาะเชื่อว่าทุกคนทั่วโลกใบนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่อยากจะให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับพี่ๆสื่อมวลชนชาวไทยครับวันเจ้าพี่เจ้าคนเดียวจะใช้ที่ตัวเองฟังเสียงสิล่ะ네안녕하세요런닝맨에서왕포형님으로활약하고있는예지석진입니다반갑습니다예네안녕하세요가수김용입니다반갑습니다네최진성도피사도피사는낙롱이요나하피스요피스요네안녕하세요송지영입니다만나뵙게돼서너무반갑습니다예네힘내세요감사합니다감사합니다여러분안녕하세요이광수입니다예반갑습니다아사와디캅아아이카라굉장히만나서반갑고태국에와서또너무나기쁘게생각합니다정말반갑습니다ครับผมนะฮะเดี๋ยวเชิญทั้ง5ท่านครับนั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันนิดนึงครับอันชื่อเสยกเย้เดี๋ยวขอเสียงเอาละเดี๋ยวเราพูดคุยกันดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับกับงานแถลงข่าวของเราก่อนอื่นเลยครับอยากจะทักทายอะไรกับแฟนคลับชาวไทยที่ติดตามพวกคุณมาอย่างยาวนานไหมครับทั้ง5ท่านเลยครับเนี่ย먼저태국팬분들에게이렇게오셨으니까인사한번하고다시한번시작하겠습니다ตุ้ยเซยฮอกให้ทักทายอีกรอบนะครับไม่ครับพูดถึงแฟนคลับของเราเทโก팬분들에대해서얘기한번부탁드리겠습니다ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยแต่ละคนก็มีชื่อเสียงมากอย่างพี่เสือเองเนี่ยก็เคยมีงานแฟนมีตมาแล้วในประเทศไทยแต่คนมีแฟนคลับเยอะนะครับอยากให้ทักทายแฟนคลับของตัวเองช่วงนี้อินสตาร์ทสุดๆกันประมาณเทพแฟนคลับที่อยู่ในที่นี้สิครับเทพแฟนคลับที่เราเยี่ยมวันนั้นก็จะครับ네사실저희런닝맨을어떻게보면은가장또예많이사랑해주시고처음에저희를빵이렇게소위말하떴다고하죠이렇게좀띄워주신분들이만들어주신분들이사실말을좀고급스럽게네고급스럽죠저희가사실그해외촬영첫촬영그첫해외촬영을태국에서그때정말많은분들이그거아니었어요저희를사랑해주시는걸알고저희가힘을많이얻었거든요맞습니다저희가팀을진짜좋아해요네좀나눠서얘기를해야좀통역하시기좋으실것같아요네일단태국은굉장히저희들한테정말감사하고정말너무나너무나감사합니다 Thank you. Respect. Okay. Respect. Come, come, come. I love Thailand. Yeah. ผมว่าตอนนี้นะครับทุกคนมีแฟนคลับจริงๆแล้วก็กำลังพูดถึงแฟนคลับตัวเองโดยที่พี่จียอนของเราแปลไม่ทันนะครับผม통역도안했는데는지금반응이너무좋아가지고요허슬록그와그한기김정국허슬록에걸려걸라칸나가두번거디제막이제막은타이강디유아이거디제막막이제막즐거운탑샤오타이나도니루스디막막보아미키와팬카자엄마로떠났냐니야하뜻도니루스디제라고뜻제막막레이하오피지연게임막레이나가빼하콘컴땡나이보이는제일막어นะฮะก็ดับแรกครับผมรู้สึกยังไงครับกับรายการแรงนิ่มแมงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้มีแฟนมีครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับเพ่running man program이지금전아시아에서지금많은관심과사랑을받고있는데요태국에서이렇게팬미팅을하게된소감말씀부탁드리겠습니다아일단태국팬미팅은처음인것같은데사실그여러분들도저희런닝맨내일팬미팅을기대하시겠지만저희도사실개인적으로팬미팅을굉장히기대하고있습니다พรุ่งทุกคนก็ทราบดีนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมี Running Man Fan Meeting กันแล้วนะคะไม่ใช่แค่เป็นคลับอย่างเดียวที่รอคอยมานานนะคะศิลปินเองก็รอคอยมานานเหมือนกันแล้วก็เป็นประเทศที่เขาหวังไว้มากเลยแล้วเป็นประเทศที่เขาได้เตรียมตัวอย่างจริงจังมากด้วยทำไมตอนที่ซอกจิงพูดคนอื่นต้องขำด้วยครับแบบที่ซอกจิง씨가얘기를하시던그런분들은왜웃으시는지네너무그평상시에그냥같이얘기할까요예네글쎄뭐너무좀형식적인얘기를 너무고급스러워너무고급스럽고런닝맨에서볼수없는그모습을보여주시지하시니까네네네너뭐와티캄이야เป็นเพราะว่าที่ถามเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆนะไม่ได้เป็นคนที่พูดจาไฮโซพูดจาใช้คํา
คำศัพท์หรูหราใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยใช้คำศัพท์ที่แบบว่าหรูหราไม่ต้องกับตัวเองเลยนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการหักหลังในบนเวทีป่ะครับนี่ส่วนตัวเคยตัวเองเลยจะเศร้าเลยจะเศร้าทีนึงก่อนแล้วเนี่ยโอเคสตาร์ทโอเคโอเค